ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเอ้ยวันนี้เราอยู่ในเกมบูอาไคนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องความเป็นมาของประวัติเกมนี้หน่อยครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะรับบทเป็นอาจารย์นะครับที่ถูกเกิดมาสอนในเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเมืองเนี้ยมีชื่อว่าคิโรทอสนะครับเมืองเนี้ยจะเต็มไปด้วยนักเรียนที่ถืออาวุธปืนอย่างเปิดเผยครับผมบอกเลยว่าเป็นอาจารย์มาที่นี่นี่มีตกใจแน่นอนนะครับโอ้โหโรงเรียนอะไรแป้งเปิดถืออาวุธปืนกันเต็มไปหมดเลยโรงเรียนบ้าอะไรเนี่ยแม่งถือปืนกันหมดเลยผมเป็นอาจารย์ก็น่าจะตกใจครับแต่คนดูไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าโรงเรียนนี้ที่เขาถือปืนกันนะก็เป็นเพราะว่าทีรูเนี่ยครับผมมันทำให้เราไม่ได้เป็นอะไรเลยครับมันก็เลยทำให้การถืออาวุธเนี่ยกลายเป็นชีวิตประจำวันปกติไปเลยซึ่งเฮโร่ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือส่วนประกอบในร่างกายของคนเราปกติเลยที่สงสัยใช่ไหมฮะว่าเฮโร่นี่คืออะไรไม่ใช่ไฮโร่นะครับไม่มีอะไรดังนั้นนะโรงเรียนนี้เฮโร่นี่ก็คือเหมือนเป็นวงแหวนนะครับอยู่บนหัวที่สามารถป้องกันอันตรายได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือระเบิดหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอเฮโร่ที่พูดเนี่ยครับผมไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีวันแตกหักนะครับเฮโร่เนี่ยได้รับการโจมตีที่รุนแรงนะครับมันก็จะพังแล้วก็ทำให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยเสียชีวิตทันทีนะครับแต่ภายในเกมนี่นะครับผมจะบอกว่าก็ไม่ได้แตกง่ายๆฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตายจากการที่ว่าตัวละครน้องเลเวลไม่อัพของไม่อัปเกรดเนี่ยนะครับเราต้องไปหาของมาเพื่ออัปเกรดตัวละครให้น้องเราเนี่ยมีค่าพลังโจมตีที่สูงอาจจะอัปเกรดปืนให้แรงขึ้นทีนี้เนี่ยครับตัวเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มาจากที่อื่นนะครับไม่ใช่เป็นประชากรของคีโวทอสเราก็เลยไม่มีเฮโลป้องกันตัวเองนะครับก็เลยไปซื้อเอาตามร้านค้าสะดวกซื้อไม่ใช่นะครับไม่มีเราไม่มีพลังพิเศษไม่เหมือนใครเลยนะครับแต่เราเนี่ยมีอย่างหนึ่งครับที่พิเศษมากนั่นก็คือบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตนี่เนี่ยคือมันพิเศษยังไงลูกครับบัตรเครดิตของเราเนี่ยครับมันสามารถสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้นะครับปฏิหาริย์ก็คือว่าทำได้หลายอย่างเลยซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าบัตรเครดิตทำอะไรได้แนะนำให้ไปติดตามในเรื่องเอาดีกว่าและทีนี้คุณจะได้รู้เลยว่ามันสร้างปฏิหาริย์ได้นี่คุณเอาบัตรผมไปเลยผมอยากจะแลกบัตรเอาไปเลยแต่การที่เราไม่มีเฮโร่เนี่ยก็อาจทำให้เราเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีพลังของบัตรเครดิตพิเศษนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้และทีนี้เนี่ยพอเรามาเมืองที่นี่นะครับเรารับบทเป็นอาจารย์ซึ่งก็ตามบทบาทเลยครับคือเราเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ต้องช่วยเหลือนักเรียนการที่เราช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มต่างๆเนี่ยครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจนะฮะแต่มันก็มีบางกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ชอบตัวเซนเซ่มาซะด้วยซ้ำนะฮะอย่างเช่นกลุ่ม SRT ปัญหาหลักที่เราต้องเจอเลยเนี่ยก็คือประธานหายตัวไปครับผมก็ทำให้เมืองนี้เนี่ยตกอยู่ในความวุ่นวายมีอาชญากรมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายไปหมดมีความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนเกิดขึ้นอีกซึ่งผมเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยใครอยากดูติดตามก็ลองไปดูได้นะครับอนิเมะเนี่ยมีซับไทยด้วยแนะนำว่าถ้าใครมีเวลาว่างๆนะครับก็ลองไปดูนะครับผมไปลองดูมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเพลินสนุกมากทีนี้มาดูตัวเกมกันหน่อยดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยฮะเป็นแนว Tactical RPG ดูภาพนะน่ารักมากนะครับดูแอนิเมชั่นการเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยเกือบจะครบ360องศาเลยครับนี่ฮะดูแอนิเมชั่นสวยงามมากนะครับผมเนี่ยดูโอ้โหยิงกันปังปังปังเลยครับอย่างที่ผมบอกไปฮะเมืองนี้ก็คือถือปืนกันเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะฮะเอาไว้ปกป้องภัยอันตรายนะครับน้องๆเลยค่อนข้างที่จะออกแนวดูโหดนะครับแต่ก็อย่าลืมไปว่าที่นี่มีแต่หญิงล้วนนะครับส่วนใหญ่จะมีผู้ใหญ่แต่น้องๆเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยไปครับจบแล้วง่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นด่านง่ายๆนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวพาไปดูทางด้านฝั่งของหน้า UI ตัวเกมหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยครับผมภารกิจต่างๆเนี่ยจะถูกปลดล็อกได้นะครับเราก็ต้องเก็บเลเวลก่อนนะครับอย่างเช่นพวกการเข้าคลาสนะครับหรือเซอร์เคิลต่างๆเนี่ยฮะเราก็ต้องปลดล็อก normal ก่อนนะครับเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับต้องไปเข้าภารกิจก่อนทีนี้นี่ครับเราอยากจะเพิ่มทางฝั่งของ AP นะฮะหรือว่าทางฝั่งของเครดิตนี่ครับมันก็เติมได้นะครับผมแนะนำว่าไปที่คาเฟ่นะครับคาเฟ่เนี่ยสามารถจะเพิ่มหรือว่าบูสต์ทางฝั่งของ AP หรือว่าบัตรเครดิตได้นะฮะนี่ครับไปที่คาเฟ่นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมครั้งอีกทีนึง38นาทีนี่ครับเราสามารถได้รับผลตอบแทนตามนี้นะครับเป็นรายชั่วโมงนะครับทางฝั่งของคาเฟ่นี่ครับผมได้มาแล้วนะครับเป็นเครดิตกับ AP นะครับยิ่งคาเฟ่เราเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ผลตอบรับดีมากนะครับซึ่งเราสามารถตกแต่งได้นะครับจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาใช้งานก็ได้นะครับผมนี่ครับมาดูทางฝั่งของนักเรียนกันดีกว่าครับผมนี่นักเรียนก็จะมีเฮโร่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมฮะวงกลมบนหัวนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเฮโร่น
นะครับก็คือจะทำให้นักเรียนเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอันตรายมากนะครับแต่ถ้าฮีโร่เสียหายน้องก็ตุยได้นะครับผมทีนี้ผมจะพาไปดูตัวละครน้องข้างในกันดีกว่านะครับผมนี่อย่างที่ผมบอกไปว่าเมืองนี้นี่ถือปืนกันอย่างเปิดเผยเลยนะครับซึ่งปืนเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้นะครับตอนนี้ผมยังอัพไม่ได้นะครับซึ่งวิธีการปลดปืนเนี่ยก็ต้องอัพตัวละครให้ถึง5ดาวก่อนนะครับแต่ก่อนจะถึง5ดาวเนี่ยนะครับแล้วก็อัพสกิลไปก่อนนะครับให้ตัวละครเราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราขาดของอะไรก็ลองคลิกดูได้ครับทีนี้มันก็จะบอกว่าเราต้องไปหาที่ไหนนะมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้อะไรซื้อครับอย่างนี้คือเอลิกมานี่ก็คือทรัพยากรหลักนะครับที่เอาไว้ซื้อเศษตัวละครเพื่อมาอัพดาวเพื่อปลดล็อกปืนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะได้จากการเปิดกาชาได้ตัวซ้ำหรือว่าเป็นรางวัลกิจกรรมต่างๆอย่างเอลิกมาเนี่ยครับถ้าเราอยากได้ของนักเรียนในร้านนี้นะฮะเราจะซื้อได้แค่ตัวที่มีอยู่แล้วเท่านั้นนะครับซื้อเพื่อดาวนะครับที่เห็น600ชิ้นซื้อครบปุ๊บเนี่ยจะอัพดาวแล้วก็บวกอาวุธของตัวละครนั้นเต็มนะครับทีนี้มาดูฝั่งของทั่วไปดีกว่าครับผมนี่อันนี้ผมรีเฟซไปหมดแล้วนะครับคือผมแนะนำว่าให้เราซื้อทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ฮะติ๊กให้หมดเลยฮะทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้หมดนะครับบัตรเครดิตเรามีอยู่แล้วเสกได้นะครับเดี๋ยวปั๊มมาได้เรื่อยๆซื้อเอาไม่งั้นเนี่ยของพวกนี้มารีเฟซนะครับเท่าไหร่เนี่ย2ล้านนะครับโอ้โหเบาๆครับกดไปเลยฮะยังไม่เสียดายอุ้ยรวยมากแม่ก็คือของพวกนี้ต้องซื้อเอานะครับรายวันนะครับผมก็แนะนำให้มาซื้อกันโอเคครับเดี๋ยวผมไปทำภารกิจกันดีกว่าอ่ะนี่เดี๋ยวพาลุยเลยนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกได้นะครับก็ต้องผ่านด่านหลายด่านก่อนฮะนี่คุณครูโปเตโต้7มาแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยรับบทเป็นคุณครูนะครับเป็นอาจารย์เนี่ยภารกิจต้องเคลียร์ก่อนนะครับเราจะปลดล็อกเนี่ยเลดบอสต้องเคลียร์เมื่อ4-1ไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาลุยตลาดชิโรมอน86ไปเลยครับนี่ฮะได้อะไรบ้างทีนี้ครับผมจะพามาดูนี่ครับพอเราเข้ามาในตัวเกมแล้วเนี่ยครับภารกิจเนี่ยเราจะอยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับความสนุกของที่นี่ก็คือว่าเราก็จัดแล็บของเราเสร็จนะครับพอเราเข้าไปเริ่มเนี่ยเราสามารถเลือกเดินได้เลยนะว่าเราจะเดินทางไหนนะครับอันนี้ดูไลน์อัพก่อนอันนี้ก็ไลน์อัพที่ผมใช้นะครับนี่กดเข้าไปเลยนะครับมาถึงก็เราต้องเดินตามเนี่ยไปถึงบอสนะครับแต่เราจะเลือกเดินได้แต่อันนี้มันบังคับเดินนะครับต้องเจอก่อน1ทีทีนี้เราไปเริ่มจุดสตาร์ทก่อนนะครับบอกให้เขารู้พอเราเริ่มสตาร์ทเสร็จปุ๊บเรากดเดินมานี่ปุ๊บมาแล้วนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็ให้น้องกดออโต้ไปเลยนะครับเพราะว่าด่านมันยังเป็นนอร์มอลง่ายๆอยู่ easy ชิลๆนะครับแต่ถ้าหลังๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเล่นมือนะครับเพราะว่าทางบ้านแมคานิกของตัวละครหรือว่าบอสหรือบางอย่างเนี่ยบางทีบอทมาแต่ยังไม่รู้นะครับแต่ช่วงแรกก็คือปล่อยออโต้ได้เลยครับชิลๆแล้วก็ไปนั่งกินขนมไปอาบน้ำกินข้าวไปแปรงฟันไปอาบน้ำไปตีกบได้เลยนะครับกลับมาเนี่ยจบด่านพอดีนะฮะเนี่ยน้องก็รีโหลดกระสุนยิงกันไปครับปังปังตอนนี้น้องฮีโร่ก็ยังอยู่กันปกตินะครับเดี๋ยวลองกดตีธรรมดาดูนะครับให้ดูสกิลดูครับนี่ให้ดูนะฮะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยครับว่าจะยิงไปทางไหนยังไงนะฮะเนี่ยยิงกระสุน3นัดไปดิปังปังอีกนัดนึงเรียบร้อยนี่ครับใส่ต่อเลยครับคว้างความเสียหายในรัศมีปังตาไป 410% แตกหมู่เนี่ยไม่ยากครับด่านแรกง่ายๆสบายๆ สำหรับเกมบูอาไคนะครับผมก็นี่สมมติผมอยากจะพัฒนาสกิลวันนี้นะฮะก็มาดูนี่สมมติว่าอันนี้มันขาดอีกประมาณ24อันใช่ไหมเราก็กดได้เลยครับแล้วก็มาดูว่าที่ไอเทมทั่วไปมีขายไหมเลือกไอเทมอันนี้ก็คือไอเทมของเราที่เรามีอยู่หรือเราจะใช้ซื้อพวกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูที่กล่องของขวัญ นะมีอะไรบ้างข้างในจะได้ของมานะครับหรืออันนี้มี30อันนี่มีอะไรบ้างแต่ของที่มีอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็คือได้มาอีก3อันแล้วผมซื้อมาแล้วมันจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะรีเฟซอีก13วัน13ชั่วโมงแต่เราสามารถรีเฟซทันทีได้เลยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าเหลืออีก3วันเราจะสามารถซื้ออะไรอีกแนะนำก็ให้ซื้อหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตังค์หมดนี่หมดไปเลยครับทั้งหมดเท่าไหร่2ล้านกว่าบาทเรามีอยู่9ล้านใช่มั้ยถ้ากดซื้อไปเลยครับปังเห็นมั้ยเราสามารถกดรีเฟซได้อีกถ้ากดรีเฟซปังมันก็จะสามารถซื้อได้อีกนะครับในกรณีที่เรามีทางฝั่งของเงินเยอะๆนะฮะนี้ก็น่าจะรีเฟซได้นะครับถ้าเราซื้อไปตอนนี้ก็ผมยังไม่มีเหรียญประมาณนี้คร่าวๆนะครับตอนนี้ขาดอีกเยอะเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้เราก็ไปเปิดฮาร์ดแล้วนะครับผมก็บางส่วนนี่ก็คือตอนนี้ก็คือจำกัดแล้วเปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตั๋วเปิดหมดนะตั๋วเข้าฮาร์ดนะครับจำนวนไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วการที่เราเปิดฮาร์ดเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้จักกับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มความสัมพันธ์นะครับอย่างนี้ก็
มาที่โมโมช็อกนะครับนี่เห็นไหมเซรีนะนะมาแล้วเพราะว่าไปกี้หัวใจเพิ่มแล้วนะครับนี่ครับเป็นการเพิ่มถามว่าเพิ่มตรงนี้เราได้อะไรนะครับก็จะทำให้เพิ่มทั้ง HP ผ้าพลังโจมตีเพิ่มคุณสมบัติของตัวนักเรียนด้วยนะครับซึ่งข้าวความสัมพันธ์เนี่ยเราก็สามารถไปเพิ่มได้ที่การเข้าคาสนะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมในคาเฟ่ก็ได้และข้าวความสัมพันธ์เนี่ยครับมันก็จะปลดล็อกเนื้อเรื่องสายใยนักเรียนด้วยนะครับเนี่ยฮะที่เราเข้าไปกดในโมโมท็อกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้แหละมันจะเพิ่มสเตตในการต่อสู้ครับถ้าใครอยากอ่านก็สามารถอ่านได้นะฮะซึ่งสเตตเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ต้องคุยก็ได้นะครับถ้าเราดองแชทเนี่ยเราก็ได้สเตตอยู่ดีนะฮะทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับการคุยในโมโมท็อกเนี่ยครับไม่ได้เพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับมันเป็นแค่เนื้อเรื่องให้อ่านแล้วก็ปลดล็อกฉาก L2B ที่ล็อบบี้สวยๆนั่นเองนะครับซึ่งค่าความสัมพันธ์เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะบวกไม่เหมือนกันนะครับนี่เงื่อนไขโบนัสเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างจะเพิ่มการรักษานะครับตอนนี้แรง2และก็มีตันถึง50เลยนะครับสามารถเพิ่มพลังรักษาบวก12 HP บวกอีก24ประมาณนี้นะฮะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวต้องไปปลดล็อกอันนี้ก่อนนะครับเข้าคลาสนี่น้องๆเราจะไหวหรือเปล่านะครับคุณครูเป็นกำลังใจช่วยนะฮะคุณครูมีบัตรเครดิตพอที่จะรูดให้กับน้องๆเติมเต็มนะครับง่ายไปหรือเปล่าฮะทุกคนนะครับกำจัดศัตรูเป็น120วิเดี๋ยวได้แค่เองนะฮะนี่ภารกิจได้ไป2ดาวนะครับแต่ไม่เป็นไรคือเล่นช่วงแรกเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บเราไม่ต้องไปเก็บ3ดาวเยอะนะครับเน้นให้ผ่านด่านไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะครับเนี่ยเน้นให้มันปลดล็อกกิจกรรมเยอะๆก่อนจะได้บูสต์เลเวลได้ไวๆทีนี้เนี่ยผมมาชาร์ปนิดนึงครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีตัวละครยูการินะครับผมเป็นน้องปี1นะครับหน้าตากวนๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคุณหนูสุดเรียบร้อยนะครับผมมาชาร์ปผมช้าไม่ทันเลยนะครับก็เป็นน้องปี1นะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุณหนูสุดเรียบร้อยนะครับน้องใหม่ของสภานักเรียนเฮียกะเรียวรันนะครับก็น้องเนี่ยสามารถพิเศษคือสร้างความเสียหายสั่นสะเทือนนะครับสีม่วงนะเป็นวงกว้างด้วยนะครับแล้วจะได้บัฟตามเวลาหรือเมื่อเพื่อนใช้สกิลนะครับแล้วตัวเองเนี่ยจะสกิลแรงขึ้นใช้สำหรับเลดบอสม่วงนะครับผมตัวที่มาเสริมทีมในการต่อสู้บอสสีม่วงนี่ผมบอกเลยว่าก็ต้องมีน้องตัวนี้นะครับน้องยูการิทีนี้ใครมาไม่ทันไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมีตู้มาใหม่อีกตัวนึงนะครับคิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับเป็นน้องคิเกียวกับเลงเกะเป็นน้องปี2ทั้งคู่เลยนะครับน้องคิเคียวเนี่ยน้องปี2เป็นแมวสาวคูๆซึมๆหน่อยเป็นผู้วางแผนของสภายังกับเรียวรันนะครับผมก็เป็นแนวสายซัพพอร์ตนะครับก็คือเป็นสายสีม่วงเหมือนกันส่วนเลงเกะเนี่ยก็เป็นน้องปี2นะครับสาวตัวเล็กที่มี2มุมดุเดือดเวลาต่อสู้แล้วก็ทำตัวน่ารักได้ตอนปกตินะครับเป็นสภานักเรียนเหมือนกันทั้ง2คนก่อนหน้านี้ความสามารถพิเศษของน้องเลงกะนี่ก็คือสร้างความเสียหายเป็นสีม่วงนะครับเป็นรูปโคนสกิลใช้ง่ายที่สำคัญคือเสียคอสน้อยด้วยนะครับก็จะได้สแปมกันรัวๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นมาใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าอยากจะเติมแพ็คไหนดีผมแนะนำนะครับเป็นแพ็ครายงานสำหรับคุณครูมือใหม่นี่ครับผมสามารถซื้อได้1ครั้งต่อ1สัปดาห์99บาทหรือจะเป็นแพ็ครายเดือนครับผมนี่ฮะ349ก็ได้นะครับถูกๆไม่ได้แพงอะไรมากนะครับคุ้มอยู่นะครับผมก็นี่ฮะผมกดไปในของก็จะมีประมาณนี้เลยจะได้เป็นเพชรฟ้านะครับแล้วก็กล่องของขวัญ นะครับผม15อันแล้วก็มีกล่องของขวัญดี1อันสามารถเลือกดูได้เลยนะครับเอาที่เราสะดวกหรือจะเป็นแพ็คเกจเพชรมาสำหรับครูมือใหม่นะครับนี่ฮะพวกแพ็คมือใหม่เนี่ยซื้อได้เลยนะครับก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับอย่าลืมไปหาน้องๆกันนะครับน้องๆเมืองคีโวทรอสนะครับก็เนี่ยฮะนักเรียนที่ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกโอ้เยอะมากๆเลยมีหลายตัวหลายสกิลให้เลือกใช้เลยครับแนะนำให้ลองซึ่งมาครั้งแรกนะครับมันก็จะมีอาจารย์ให้เปิดครับแต่ว่าล็อก3ดาวเราเลย1ตัวแล้วก็เปิดได้เรื่อยๆกว่าจะพอใจผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะฮะแนะนำว่าใครว่างๆไม่มีอะไรทำก็โหลดมาเล่นได้เลยนะครับน้องๆน่ารักทุกคนมาช่วยกันตามหาประธานนักเรียนแล้วก็เอาใจช่วยเซนเซอย่างเราด้วยนะครับ